ปู่แอดจนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่14มิถุนายนออกหมายจับก่อนหมดอายุความ1วันหรือนี่คือใบเสร็จการช่วยเหลือพวกพ้องของรัฐบาลตุ๊ดตู่ข่าวรับอรุณเป็นการเสิร์ฟอาหารสมองโดยปู่แอดจนตอทุกวันนะครับเป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจประจำวันเริ่มจากสรุปข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้มีข่าวต่างประเทศหลากหลายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวุฒิสมาชิกสหรัฐเตรียมเสนอควบคุมอาวุธปืนเรื่องราวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนไทยย้ำให้ทุกชาติเป็นอิสระแต่มีนัยยะทางด้านความมั่นคงและกลาโหมเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวที่น่าสนใจและข่าวสั้นประจำวันจากข่าวสั้นเป็นเรื่องราวของข่าวความรู้ทั่วไปเรื่องยุทธศาสตร์แลนสไลด์กับความเห็นของทิวากรวิถีตนและสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเรื่องราวของความเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์มันมาจากสังคมทุนนิยมและเรื่องราวของราคาน้ำมันขึ้นราคาแล้ววันนี้อีก1บาทสำหรับดีเซลในขณะที่ค่ากันปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าในช่วงปีเดียวเรื่องนี้ตุ๊ดตู่บอกว่าแทรกแซงไม่ได้ในขณะที่เรื่องราวใบเสร็จที่ชัดเจนในการช่วยเหลือพวกพ้องเมื่อตำรวจออกหมายจับสุนทรวิราวันพ่อของรัฐมนตรีศึกษาพร้อมด้วยตัวรัฐมนตรีหมายจับของพ่อรัฐมนตรีออกมาก่อนหมดอายุความเพียง1วันเรื่องราวนี้ประชาชนรู้สึกอย่างไรและสังคมจะตอบเรื่องนี้อย่างไรมันเลวร้ายเหลือเกินหรือนี่คือใบเสร็จที่ชัดเจนว่าการช่วยเหลือพวกพ้องโดยใช้อำนาจหน้าที่ในรัฐบาลนี้และเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ของรัสเซียรุกรานยูเครนมีอะไรคืบหน้าในสมรภูมิวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันและเรื่องราว2นาทีกับโควิด-19ที่กำลังเป็นขาลงและเรื่องราวสุดท้ายปู่แอดขอบ่นประจำวันวันนี้บ่น2เรื่องเรื่องแรกเรื่องราวของความหน้าหนาหน้าด้านหน้าทนของรัฐบาลนี้กับการใช้โปย้ายค่ายทำให้ดึงดูดบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเข้ามาอยู่ในค่ายของตนเองและเรื่องราวของทำไมชีวิตของเยาวชนถึงถูกแช่แข็งเป็น10ปีแบบนี้ปู่แอดจนตอขอบ่นใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้กดข้ามเลยนะครับไม่ว่ากันใครชอบก็เขียนมาบอกด้วยจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปและทั้งหมดนี้คืออาหารสมองยามเช้ากับปู่แอดจนตอก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการ
และทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาและสำหรับข่าวแรกของข่าวรับอรุณเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกของ Workpoint Todayรัสเซียเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดใหม่แทนแมคโดนัลด์วัสกุสโนทอสการ้านฟาสต์ฟู้ดที่เปิดทำการในร้านเดิมที่เป็นของแมคโดนัลด์ได้เริ่มเปิดทั้งบริการแล้ววันนี้12มิถุนาเป็นวันแรกหลังจากที่แมคโดนัลด์ตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากรัสเซียเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแบรนด์ใหม่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมเป็นอาหารจานด่วนสไตล์อเมริกันอย่างเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายต่อไปอีกทั้งยังใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ต่างๆจากร้านแมคโดนัลด์เดิมทั้งหมดวุฒิสมาชิกสหรัฐเตรียมเสนอร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนกลุ่มสมาชิกพรรคของสหรัฐพรรคเดโมแครต10คนและรีพับลิกัน10คนออกแถลงการว่าได้บรรลุข้อตกลงในการสนับสนุนร่างกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาวุธปืนโดยคาดว่าจะมีเสียงเพียงพอที่จะผลักดันให้ร่างผ่านได้ขณะนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมากล่าวชื่นชมแม้ว่าข้อเสนอนั้นยังไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ตัวผู้นำสหรัฐอยากให้เป็นก็ตามพร้อมทั้งขอให้ทางสภาคองเกรสเล่นออกกฎหมายดังกล่าวโดยเร็วรัสเซียบึ้มทำลายสะพานข้ามแม่น้ำตัดทางอพยพพลเรือนจากพื้นที่สู้รบกองทัพรัสเซียทำลายสะพานข้ามแม่น้ำที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างเมืองซาเวโรโดเนกและเมืองริชคานซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนใช้อพยพออกจากพื้นที่สู้รบโดยทางเมืองซาเวโรโดเนกคือเมืองอุตสาหกรรมทางด้านตะวันออกของยูเครนเป็นจุดที่กองทัพรัสเซียพยายามยึดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและสามารถยึดครองได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่กองทัพยูเครนยังคงควบคุมพื้นที่ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมอยู่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำชาติเอเชียมีอิสระไม่จำเป็นต้องเลือกข้างรอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้คำมั่นว่าจะไม่มีการบังคับให้ชาติต่างๆในอาเซียนต้องเลือกข้างโดยระบุว่าแต่ละประเทศควรมีอิสระในการเลือกทางที่เหมาะสมกับตนเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เว่ยเฟ่งหอรัฐมนตรีกระทรวงมั่นคงแห่งชาติจีนออกมาโจมตีสหรัฐพยายามใส่ร้ายป้ายสีแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยเฉพาะประเด็นไต้หวัน Netflix ประกาศทำ Switch Game Season 2 อย่างเป็นทางการ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเจ้าดังประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการทำภาคต่อของซีรีส์ดังเกาหลีอย่าง Switch Game หลังจากซีซั่นแรกประสบความสำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศกำหนดฉายแต่อย่างใดและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบโลกประจำวันและในที่สุดรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังจากเดินสายเรื่องข้อตกลงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรื่องราวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอเย็นวันนี้13มิถุนายนรอยเอออสตินที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพโดยมีประยุทธ์ตุ๊ดตู่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมให้การต้อนรับบริเวณลานอเนกประสงค์ในศาลาว่าการกลาโหมก่อนที่พิธีดังกล่าวข้างต้นจะเริ่มขึ้นที่ข้างกระทรวงกลาโหมกลุ่มรวมประชาชนโดยจตุพรพรหมพันธ์และนิติพรล้ำเหลือกลุ่มแกนนำประชาชนคนไทยวงเล็บเด็กป้าม่วงป้าม่วงคนสนิทประธานสีจิ้นผิงนั่นเองมารวมตัวกันแสดงจุดยืนต่อต้านการลงนามในบันทึกข้อตกลงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกกับสหรัฐเนื่องจากเป็นการมองว่าเป็นการพาไทยเข้าสู่สงครามพลเอกคงชีพตันตะวรานิช
โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการลงนามในแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ2020ที่ผ่านมาเป็นเพียงกรอบแนวคิดและจุดยืนที่มีร่วมกันไม่ได้เป็นสนธิสัญญาหรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นการปรับปรุงจากแถลงการวิสัยทัศน์ร่วม2012เดิมที่เคยมีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเน้นย้ำความร่วมมือกันระหว่างไทยสหรัฐในการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศที่มีร่วมกันมายาวนานภายใต้5เสาหลักได้แก่ความเป็นหุ้นส่วนการดำรงบทบาทความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืนความเป็นผู้นำและกลไกความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อป้องกันและตอบสนองความท้าทายร่วมกันจึงขอให้เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ในภารกิจป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมที่ยังยึดมั่นและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ชาติและความมั่นคงของประเทศเป็นหลักที่แน่ๆเดี๋ยวก็จะไปซ้อมรบกันแล้วนะไม่ต้องพูดมากอีกไม่กี่วันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราเริ่มจากการรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อเวลา 18:20 นได้รับรายงานว่าเอียเยาวชนอายุ13ปีถูกตำรวจควบคุมไปสน.พระยาไทยหลังตำรวจค้นกระเป๋าและพบสิ่งของบางอย่างยังไม่สามารถระบุแน่ชัดเอียเคยถูกตั้งข้อหาคดีการเมืองมาแล้ว2คดีม็อบ13กันยาที่ดินแดงและม็อบ15เมษาต่อมาเวลา 18:55 เอียได้รับการปล่อยตัวจากสน.พญาไทโดยตำรวจเพียงทำประวัติบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการตรวจค้นกระเป๋าพบสิ่งของบางอย่างโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วเร่งควบคุมตัวดำเนินคดีแต่อย่างใดด้านศาลจังหวัดอุดรอัยการได้ยื่นฟ้องครูใหญ่อรรถพลบัวพัฒน์จตินชูเกียรติแสงวงตามมาตรา116กรณีปาศัยพร้อมติดป้ายข้อความในตัวเมืองอุดรโดยเมื่อวันที่22ตุลาคมทั้งสองถูกขังที่ฝาก2ชั่วโมงศาลให้ประกันตัวโดยไม่ต้องวางหลักประกันให้ทำสัญญาประกันตนเองผิดสัญญาปรับ 100,000 บาทนัดสอบคำให้การวันที่3สิงหาคมขณะที่ต้องจับตาดูผลการยื่นประกันตัวมาตรา112ของพิมพ์ชนกกรณีโพสต์ข้อความรัฐบาลส้นตีนสถาบันก็ส้นตีนพรุ่งนี้จะมีการยื่นประกันอีกครั้งหากอัยการสั่งฟ้องไม่ควรมีใครถูกกลั่นแกล้งด้วยการมาตรา2112ที่ศาลเชียงใหม่และสำหรับคดีนี้พิมพ์ชนกมีรายงานตัวที่ศาลเชียงใหม่ในคดี112หลังอัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่10มิถุนายนซึ่งเป็นวันขอฝากขังผัดสุดท้ายและกำลังรอผลการประกันตัวเมื่อเวลา 16:20 ศาลเชียงใหม่อนุญาตให้ประกันตัวพิมพ์ชนกโดยใช้หลักทรัพย์ประกันเดิมคือเงิน 150,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์ศาลได้ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้มารายงานตัวทุก12วันแต่ย้ำให้มานัดศาลอย่างเคร่งครัดกำหนดนัดพร้อมคดีต่อไปวันที่18กรกฎาคม65เงื่อนไขของพิมพ์ชนกที่ศาลตั้งต้นในชั้นสอบสวนที่ยังไม่ถูกยกเลิกได้แก่ห้ามผู้ต้องหาลงข้อความเสื่อมเสียในสังคมออนไลน์หรือกระทำอันใดเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรยกเว้นได้รับอนุญาตจากศาลในขณะที่ศาลแฝงพระนครเหนือให้ประกันตัวอเล็กหรือสมพรผู้ถูกจับกุมจากม็อบ11มิถุนาหลังถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินและมาตรา215และถูกควบคุมตัวไว้ที่บช.ปส. 2คืนล่าสุดอัปเดตอาการของใบปอและผักบุ้งหลังอดอาหารมา12วันขณะถูกขังมา42วันผักบุ้งน้ำหนักลดลง10กิโลกรัมตั้งแต่ถูกเริ่มขัง
ขณะนี้กินได้แต่น้ำเปล่าเพราะมีอาการอาเจียนเมื่อดื่มน้ำผลไม้และท้องเสียเมื่อดื่มนมใบปอน้ำหนักลดลงไป3กิโลตั้งแต่ถูกขังมีอาการตาพร่ามัวปวดท้องเลือดออกเมื่อแปรงฟันดื่มนมวิต้าวันละ1กล่องในขณะที่ไบชินวัตรจันกระจ่างเปิดเผยว่าได้รับหมายเรียกคดี112เพิ่มขึ้นจากสน.พหลโยธินอีก1คดีขณะนี้112ไบชินวัตรจันกระจ่างโดนเข้าไปทั้งหมด6คดีแล้วคดีล่าสุดกันบงกตเมฆาประพัฒน์สกุลจากกลุ่มสปปสเป็นคนกล่าวหาโดนทั้งหมด6คดีแล้วนะครับไบจันกระจ่างสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่ามีกองทุนนอกจากราชประสงค์แล้วยังมีกองทุนอื่นอีกเช่นกองทุนดาตอบิโดหมายเลขของกองทุน0938924031ชื่อนางสาวอัชราลักษยุติธรรมและนางสาวมุทิตาเชื้อช่างกองทุนนี้ให้ยืมเงินเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวให้ค่าเดินทางและค่าปรับรวมถึงการซื้อเสบียงอาหารให้กับผู้ถูกคุมขังและยังให้ความช่วยเหลืออื่นๆแก่ผู้ถูกดำเนินคดีในกรณีที่ไม่มีกองทุนอื่นๆช่วยเหลือและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของม็อบ13มิถุนาที่มีการนัดรวมพลที่3แยกสามเหลี่ยมดินแดงไปกรมทหารมหาดเล็กราชวัณรบหน้าบ้านตุ๊ดตู่วันนี้พี่น้องทะลุแก๊สและมวลชนอิสระสู้ด้วยสติ๊กเกอร์สวนกล้วยของประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนจะติดสติ๊กเกอร์สวนกล้วยมีการขออนุญาตตำรวจติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับแบบนี้รถคันนี้คือรถของตำรวจซึ่งตำรวจก็ยินยอมให้ติดด้วยดีเพราะว่าฝ่ายประชาชนขออนุญาตแล้วนะขอติดกล้วยหน่อยกล้วยประยุทธ์และต้องขอกราบหัวใจของบรรดาพี่ๆป้าๆทั้งหลายถือว่าวันนี้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เด็กทะลุแก๊สถูกทำร้ายโดยการคล้องแขนสกัดกั้นตำรวจในวันนี้สุดยอดหัวใจของเธอเหล่านี้และเรื่องราวของเด็กอายุ10ขวบ10ประขวบขนาดนี้คอปอมาล้อมกันเป็น10ตัวพูดกับเด็กแบบแย่มากๆบอกว่าอายุไม่ถึง20มึงตายแน่ๆแล้วกล่าวหาว่าเด็กถูกจ้างมาพอเด็กบอกว่าไม่ได้ถูกจ้างก็บอกว่าเนี่ยมึงยังเถียงคุยกับผู้ใหญ่มึงยังเถียงอีกแบบนี้วันนี้บอกแล้วว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างเจเนเรชั่นเด็กตอนนี้เด็กมัธยมต้นเขาออกมาต่อสู้อีกสักพักก็จะเป็นเด็กประถมที่จะออกมาต่อสู้ด้วยกันและมีการนัดหมายวันศุกร์ที่17มิถุนายนผู้ชุมนุมกิจกรรมไร่ตู่ในการนัดหมายที่5แยกลาดพร้าวเตรียมตัวเตรียมใจงานนี้ไปกันต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปเริ่มจากวันนี้กิจกรรมดนตรีประชาชนกับดนตรีทหารสามารถบ่งบอกความรู้สึกของประชาชนได้ดีว่าประชาชนรู้สึกต่อตุ๊ดตู่อย่างไรขณะที่กทม.เร่งแก้ปัญหาอาบเล่แผงลอยโดยกำหนดจุดขายไม่ให้กระทบคนเดินถนนสั่งเข้มเขตดูแลเทศกิจไม่ให้เก็บสวยเรื่องนี้ต้องบอกว่าจะดูเป็นผลงานที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งของผู้ว่าชัดชาติหรือไม่อย่างไรในขณะที่ไอเสียหนูอนุทินชาญวีรกุลฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่6ด้วยเหตุผลลงพื้นที่บ่อยมีความเสี่ยงสูงบ้าไปแล้วฉีดถึง6เข็มมีที่ไหนกันขนาดนั้นช่างมันเรื่องของมันและด็อกเตอร์พี่เอโดนซะแล้วแจ้งอาการติดโควิดมีอาการเหมือนไข้หวัดเอาหายไวๆนะพี่เอในขณะที่มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีว่าวิปรัฐบาลมีแนวโน้มจะไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมอ้างเหตุส
ขัดข้อกฎหมายและขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและข่าวร้ายน้ำมันดีเซลขึ้นราคาวันนี้อีก1บาทเป็นราคา 34.94 เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นที่น่าคิดวิโรจน์ลักษณอดิศรบอกว่าเศรษฐกิจที่แย่10ปีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเราจะแก่ตัวลงไป10ปีอย่างศูนย์เปล่าในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าศูนย์เปล่าไม่พอเป็นหนี้เพิ่มมาอีกเงินเก็บที่เก็บไว้หมดไปกับโควิด2ปีที่ผ่านมาแก่ตัวไปยังนึกถึงคุณภาพชีวิตของตัวเองไม่ออกเลยค่ะแค่นึกก็เสียวสันหลังวาบแล้วยิ่งเงินเฟ้อขึ้นทุกวันของทุกอย่างแพงหมดอย่าว่าแต่เก็บเงินบริหารเงินยังไงให้เดือนต่อเดือนก็เก่งแล้วเหนื่อยจริงๆ 7-8 ปีที่ผ่านมามันควรต้องเกิดนโยบายสวัสดิการสำหรับประชาชนแล้วไปเสียวารายกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้10กว่าปีที่ผ่านมาโคตรสงสารคนหนุ่มคนสาวเขาโตขึ้นมาทำงานแต่ไม่เคยสัมผัสคำว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินทองหาง่ายกว่ากระดาษตอนสาวๆเราเคยเป็นมาแล้วเวลาหอมหวานและสนุกมากก่อนที่จะแก่ตัวลงมาแบบรำเค็ญเห็นแต่ความร่มสลาย 10-20 ปีต่อไปมีแต่แย่ลงชั่วชีวิตของคนรุ่นใหม่จะไม่เคยสัมผัสกับคำว่าเงินหาง่ายอีกเลยในเรื่องนี้ต้องคิดดูแล้วต้องบอกว่านี่แหละคือการแช่แข็งแล้วมันก็เกิดกีรยุกแบบนี้ในเรื่องราวของยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยทิวกรวิถีตนโพสต์ว่าตราบใดที่ทักษิณและเพื่อไทยยังทำตัวเป็นฝุ่นใต้ตีนผมไม่เห็นว่าแลนด์สไลด์มันจะมีประโยชน์อะไรเลือกเข้าไปก็ยังไปเป็นฝุ่นใต้ตีนเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่ในเรื่องราวคล้ายกันสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าเห็นพูดกันใหญ่เรื่องยุทธศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องไม่สายจัดต้องแลนสไลด์พูดกันอย่างตรงไปตรงมานี่มัน8ปีเต็มๆและนับเพิ่มอยู่ทุกวันจริงๆแล้วไม่มียุทธศาสตร์อะไรหรอกขึ้นอยู่กับทางการเท่านั้นแหละข้อเสนอของเราคือควรเริ่มต้นหาทางใหม่ได้แล้วหาเริ่มทางใหม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เอาชัดๆกันเรื่องเดียวไปเลยแบบนี้คำว่าขึ้นอยู่กับทางการหมายถึงขึ้นอยู่กับสี่จึกมันจะเอายังไงมันจะเอาใครพูดง่ายๆว่าใครจะไปเลียตีนมันเห็นด้วยมันก็พยักหน้ามึงก็เลียตีนกูแล้วก็ไปทำมาหากินกันเรื่องนี้ขอฝากให้เห็นว่าบางคนเข้าใจว่าทำไมสังคมไทยถึงมีคนเห็นแก่ตัวเป็นเพราะวันนี้ในความยากลำบากที่สังคมแบ่งเป็นชนชั้นทำให้คนแก่งแย่งเอาเปรียบซึ่งกันและกันความเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์มันมาจากระบบทุนนิยมและสังคมชนชั้นมนุษย์นั้นมีทั้งดีทั้งเลวแตกต่างกันไปในแต่ละคนการที่มนุษย์จะโลภเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดนิสัยและความคิดของคนวัตถุกำหนดจิตสภาพสังคมชนชั้นมักให้ความสำคัญกับอำนาจผลคืออำนาจนิยมคนในสังคมมักจะแก่งแย่งกดหัวกันเองสังคมแบบทุนนิยมให้ความสำคัญกับเงินใครมีเงินก็จะมีอำนาจใครมีโอกาสก็จะทำอย่างอื่นให้ได้มากกว่าคนที่ไม่มีเงินเสมอมันเป็นระบบที่หล่อหลอมให้มนุษย์เห็นแก่ตัวต้องแข่งขันกันเองมิฉะนั้นคนที่พ่ายแพ้ก็จะต้องพบกับจุดจบของความจนและความล้มเหลวมนุษย์นั้นมีนิสัยและความคิดที่สลับซับซ้อนคนคนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าแต่ก็สามารถกระทำสิ่งที่ดีงามเกินพรรณนาได้หากสังคมใดเน้นการเอาเปรียบแข่งขันมากเกินไปคนในสังคมก็จะเห็นแก่ตัวแต่สังคมใดเน้นให้เกิดการช่วยเหลือแบ่งปันเคารพซึ่งกันและกันคนในสังคมนั้นมักจะเห็นแก่ส่วนรวมปู่แอดจนต่อจะพูดเรื่องนี้ในช่วงท้ายจากประสบการณ์ของตัวเองที่มาอยู่ในประเทศโลกที่1เห็นการเปลี่ยนแปลง
เรื่องราวแบบนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวฟังในตอนปู่แอดขอบ่นถือว่าเป็นข่าวร้ายของประชาชนวันนี้ดีเซนขึ้นอีก1บาทวงเล็บ14มิถุนายนส่งผลให้ราคาแตะที่34บาท94สตังค์ในขณะที่ประชาชนมีคำถามกันมากมายว่าทำไมราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้รวมถึงค่าขาค่ากันที่ทางลงกันคิดกับประชาชนนั้นขึ้นราคาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วขึ้นมาถึง10เท่าจากราคา88สตังค์ต่อลิตรขึ้นมาเป็น8บาท56สตังค์เรื่องนี้ตุ๊ดตู่มีคำตอบอย่างไรให้ประชาชนและสังคมโอ้ยตายแบบนี้แล้วบอกว่าทำอะไรไม่ได้ได้แค่ขอความร่วมมือในเมื่อค่ากันน้ำมันขึ้นค่ากันทีเดียวถึง10เท่าแบบนี้เท่ากับโดนปล้นแล้วประเทศไทยปล้นค่าไฟปล้นค่าน้ำมันพักพวกของไอ้ตุ๊ดตู่มันปล้นประเทศแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลาย Work Point Today รายงานนี้สรุปประเด็นปมป้นค่ากันน้ำมันวงเล็บป่าวแอดเติมคำว่าป้นเองนะครับปีเดียวเพิ่มถึง10เท่านายกบอกได้แค่ขอความร่วมมือด้านสสประชาธิปัตย์จี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพลังงานจากกรณีที่นายกรจติกวณิชหัวหน้าพรรคก้าออกมาระบุว่าคนไทยโดนป้นค่ากันน้ำมันพวดเดียว10เท่าในปีเดียวเผยราคาข้อมูลค่ากันน้ำมันในช่วงเวลาเดียวกันพบปี2563อยู่ที่ 0.88 บาทต่อลิตรปี64อยู่ที่ 0.87 พอปี65กระโดดมาเป็นที่8บาท56สตางค์ต่อลิตรเพิ่มขึ้น10เท่าเท่ากับค่ากันเพิ่มขึ้น10เท่าเป็นไปตามราคาในตลาดน้ำมันสิงคโปร์ทั้งที่ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นกลายเป็นภาระกับประชาชนภาระกองทุนน้ำมันพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐปล่อยให้ฟันกำไรได้มากขนาดนี้นายกเผยแทรกแซงค่ากันน้ำมันไม่ได้ขอความร่วมมือเอกชนแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาตุ๊ดตู่ให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าเรื่องค่ากันกำลังหาทางอยู่ในเรื่องนี้ได้ให้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการขอความร่วมมือพยายามทำให้ดีที่สุดหลายคนก็ได้แต่พยายามติดตามดูว่าต้นทุนค่ากันน้ำมันขึ้นเกือบทุกวันซึ่งก็ได้ลดในส่วนของรัฐบาลไปพอสมควรเช่นภาษีการนำเงินไปจงไปช่วยเหลือแต่ลงกันมีกฎหมายคุ้มครองก็ได้ขอความร่วมมือทราบจากนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชาว่ายืนยันว่าทุกอย่างทำเต็มที่ในกรอบที่สามารถทำได้ผู้สื่อข่าวถามกรณีกองทุนน้ำมันติดหนี้สะสมพลเอกประยุทธ์กล่าวแล้วจะทำยังไงลองไปดูที่อื่นสิหรือเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าเป็นทุกที่ละมั้งมันก็อยู่ที่รัฐบาลดูแลประชาชนไปมากน้อยขนาดไหนเราพยายามดูกันหลายมิติด้วยกันไม่ว่าค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สอะไรต่างๆก็ใช้เงินจำนวนมากลงไปวันนี้ดูให้ครอบคลุมทุกมิติถ้าเราดูแลประชาชนแน่นอนค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นแล้วมาจากไหนมันต้องมีทางออกวิธีการรัฐบาลก็มีไม่กี่วิธีการต้องหาเงินมาเสริมตรงนี้ให้ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็ทำอะไรไม่ทำอะไรอยู่ดีนี่พยายามให้แล้วไงให้มากให้น้อยก็ต้องทำพยายามลองทำเปรียบเทียบกันดูว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรอะไรบ้างราคาน้ำมันที่เห็นอยู่ต่างกันยังไงต้องมองบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกด้วยส.ส.ประชาธิปัตย์เรียกร้องให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพลังงานเสนอคนต่างพรรคอัครเดชวงศ์พิโทษพิทักษ์โรจน์ประธานอนุกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระอัยการรัฐวิสาหกิจและกองทุนคณะที่2ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระเผยว่าคณะอนุกรรมาธิการมีหนังสือไปยังบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต้นทุนค่ากันน้ำมันในประเทศของปตท.เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยบริษัทปตท.แจ้งว่าบริษัทมีสถานะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเท่านั้นไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตามตนได้ตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานต้องมาตอบกระทู้ในวันที่16นี้พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลเกี่ยวกับน้ำมันอย่างใกล้ชิดต่อไปถ้ารัฐมนตรีอยู่ว่าการพลังงานท่านนี้ทำไม่ได้ท่านเปลี่ยนไปเลยครับท่านเอาคุณกรกลับมาทำประชาชนจะได้หายเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตน้ำมันแพงในขณะนี้ผมเข้าใจน้ำมันดิบมันแพงแต่ในฐานะอนุกรรมาธิการมาศึกษาดูแล้วเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาหรือมาสอบสวนดูแล้วมันยังสามารถใช้กลไกรัฐที่มีอยู่แก้ไขหนักให้เป็นเบาได้แต่พบว่ารัฐมนตรีพลังงานไม่เคยมาชี้แจงด้วยตัวเองแถมกระทู้ก็เลื่อนตอบแสดงความถึงความไม่จริงใจไม่รับผิดชอบต่อทั้งกรรมาธิการและต่อทั้งสภาผู้แทนราษฎรผมก็บอกท่านนายกนะครับว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นบ้านอย่างนี้ต่อไปรัฐบาลก็จะแย่ลงแย่ลงเพราะประชาชนเดือดร้อนมากขึ้นอัครเดชส.ส.ประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลเป็นคนเสนอยุ่งแล้วนะตุ๊ตู่แบบนี้มึงจะคางเหลืองเอานะตู่นะใครล่ะถือหุ้นใหญ่ปตท.ก็รู้อยู่อ้าวอีป้าม่วงอยู่ไหนในเรื่องของการที่รัฐบาลนี้มีอาวุธพิเศษคือความหน้าด้านหน้าทนเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดยังไงออกหมายจับพ่อรัฐมนตรีช่วยก่อนหมดอายุความ1วันกรณีบุกรุกป่าเพราะเรื่องแบบนี้เป็นที่มาของโปรย้ายค่ายทั้งหลายรัฐบาลนี้หลายต่อหลายคนที่ใช้โปย้ายค่ายเพราะมีคดีความติดตัวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้แลมโบอีสานผู้ทรยศต่อคำสาบานย่าโมหรือแม้กระทั่งอดีตแกนนำเสื้อแดงอย่างไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ที่ใช้โปย้ายค่ายปรากฏว่ามีหมายจับแต่ตำรวจไม่เห็นตัวเดินทางมาประชุมสภาไม่มีใครเห็นตัวแบบนี้เป็นต้นและล่าสุดพ่อรัฐมนตรีกระหนกวรรณวิราวรรณรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายสุนทรวิราวรรณนายกอบจปราจีนบุรีคดีลุกป่าถึงสุดท้ายก็หมดอายุความเรื่องแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆทั้งนี้เป็นคดีลุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ปราจีนบุรีเมื่อช่วงปี2545ซึ่งคดีนี้จะหมดอายุความวันที่13มิถุนายนวงเล็บเมื่อวานนี้และตำรวจออกหมายจับก่อนหมดอายุความเพียง1วันแล้วแบบนี้จะให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างไรในเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังบอกว่าจะเร่งตามจับตัวสุนทรวิราวรรณพ่อรัฐมนตรีศึกษาคดีลุกป่าเขาใหญ่ซึ่งกำลังจะหมดอายุความในวันนี้มึงจะไปเร่งยังไงมึงออกหมายก่อนวันหมดอายุความวันเดียวแบบนี้ทางด้านวิษณุเครืองามบอกว่าทางด้านตัวของรัฐมนตรีกนกวรรณลุกป่านั้นต้องรอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องลาออกทำงานตามปกติอ้าวแบบนี้ก็มีเว้ยแล้วอนุทินแจงเรื่องกนกวรรณยื่นใบลาออกนั้นเป็นแค่ข่าวลือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องส่วนตัวเอาไปกันใหญ่แบบนี้เอาไปดูซินะถึกจะว่ายังไงพวกนี้มันว่ากันแบบนี้ไปฟังอัธกิจแสวงสุขในเรื่องนี้นัทถึกอัธกิจได้โพสต์ว่าเขาเรียกร้องจริยธรรมทางการเมืองเสือกมาตอบเรื่องกฎหมายฆ่าคนตายก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับพรรคหรอกตราบใดศาลยังไม่ตัดสินคดีไม่ถึงที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่เลยแต่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ไหมเพราะเป็นถึงรัฐมนตรีย่อมมีอำนาจหน้าที่แม้ไม่เกี่ยวโดยตรงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งของพรรคอยู่ไหมอยากหน้าหนาก็เอาแบบที่สบายใจนั่นคือเรื่องของต
ตำแหน่งทางการเมืองแม้ทางกฎหมายสังคมอย่าพึ่งติดสินว่าผิดเรื่องป่าไม้ที่ดินมันมีสองมุมชาวบ้านโดนฝาดจับไปเยอะเพราะอยู่ๆป่าไม้อุทยานที่จะเป็นพระเอกไปพลิกแผนที่แล้วมาชี้ว่าตรงนี้เป็นป่าเขาใหญ่ก็บอกว่ามีอีกเป็นหมื่นๆไร่ออกโฉนดมา20ปีจนจะหมดอายุความพึ่งตื่นแต่ถ้าจะบอกว่าป่าไม้ปัจจุบันเป็นพระเอกงั้นคนที่อยู่ก่อน20ปีเลวหมดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นพูดเลยอยากจับใครวันไหนก็จับจับแล้วเป็นพระเอกเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องเรียกว่ามักง่ายไม่มีมาตรฐานแต่พวกกูจะเอาจริงวันไหนก็เอาผิดได้หมดในแง่มุมของสังคมมองว่าคนพวกนี้มันนักการเมืองอิทธิพลทำความผิดในพื้นที่ตัวเองไม่กลัวใครสมควรโดนแต่ถ้าเราต้องมองอีกมุมเหมือนกันว่าองค์กรอิสระแบบปปช.ก็ดำรงชีวิตด้วยการหาเหยื่อมาเชือดเวลาที่นักการเมืองโดนเล่นงานโดยองค์กรเทวดาไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนต้องระวังอย่าไปช่วยให้ความชอบธรรมให้กับปปช.นั่นคือความเห็นของณัฐถึกอธิกิจแสวงสุขในเรื่องนี้สมชายมากมีผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินพี่ดำของหลายๆคนหรือไอ้ดำของปู่แอดไอ้ดำเขียนว่าออกหมายจับก่อนคดีหมดอายุความ1วันคดีพ่อรัฐมนตรีช่วยบุกรุกป่าอิทธิฤทธิ์ของโปย้ายค่ายนี่แหละครับเอาจริงๆเรื่องแบบนี้เขาใช้กันเป็นเรื่องปกตินะในยุคคนดีเต็มบ้านเต็มเมืองจับก่อนถามที่หลังกับไม่จับไม่สนไม่แคร์มีอะไรไหมไม่เชื่อลองไปดูไวยพจน์ลงคะแนนให้ประยุทธ์เป็นนายกก่อนแล้วหนีแบบสบายแห่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนในเมืองไทยเคยมีคำล้อแบบฮาๆแต่สุดจะข่มขืนขืนข่มว่าย้ายมาอยู่ข้างเราสิแล้วคดีความจะเคลียร์ให้เป็นคำพูดลอยๆแต่ทุกคนในประเทศนี้รู้ว่ามีอยู่จริงเคลียร์ได้ขนาดนาฬิกายังยืมกันได้ทั้งที่สามัญสำนึกขั้นพื้นฐานไม่มีใครไอ้บ้าคนไหนเขาให้นาฬิกามายืมใส่กันแบบนี้หรอกยืมในที่นี้คือยืมไปตลอดชีวิตเพื่อเลี่ยงบารีแค่นั้นเราคนดีเมื่อเตรียมย้ายค่ายจึงดูสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องราวกับเด็กยังไม่มีปจด.ทั้งที่เยินมาจากไหนต่อไหนก็ไม่รู้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วจำนำข้าวไม่ผิดหรือจำนำข้าวจะผิดแต่ประกันราคาข้าวน้ำท่วมเอกสารหายนี่แค่เรื่องสิวๆไม่เชื่อลงไปเปิดดู YouTube ไอ้วิชามหาคุณเคยให้สัมภาษณ์เผอิญน้ำท่วมเอกสารหายทุกอย่างก็จบข้าราชการระดับรองอธิบดีเมาไปขโมยภาพที่โรงแรมในญี่ปุ่นหรือปปช.เอาปืนเล็งไปที่คนขับรถแท็กซี่กระบวนการยุติธรรมนี่อุ้มกันยิ่งกว่ายามมองตาลิงอุ้มลูกท้อเสียอีกในทางกลับกันผู้หญิงตัวเล็กๆชาวบ้านธรรมดาแอบขายเบียร์กระป๋องในวันวิสาขะตำรวจยกกำลังไปล้อมจับอย่างกับล่าจอมโจรตีใหญ่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคคนดีครองอำนาจคนดีปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นตะกวดไม่ว่าจะเป็นตัวสุดตู่วงเล็บมีหางสายพันธุ์ไหนก็ตามที่ไปลักกินไก่ชาวบ้านเขาแดกมาอย่างโชคโชนแค่ไหนพวกท่านก็จะได้รับโปรแปลงร่างกลายเป็นปอมเมอเรเนียนสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักขึ้นมาทันทีทันใดฮ่าๆออกหมายจับวันนี้พรุ่งนี้คดีหมดอายุความจึงเป็นเรื่องปกติมากในยุคคนดีปกครองบ้านเมืองหันไปทางโน้นก็คนดีทางนี้ก็คนดีเป็นคนดีที่เชียร์รัฐบาลเต็มไปหมดนับกันไม่หวาดไม่ไหวสอจอดำเอ่ยไอเคร้อยล้านเอ่ยเอมิเนียนไอสิทธิ์เจียวกกวินเถื่อนบอนออนไลน์ต้องหวยธุรกิจเทาๆล้วนแต่ออกทีวีชี้หน้าอกตัวเองเป็นคนดีทั้งนั้นเข้ากับเพลงที่ประยุทธ์แต่งวงเล็บโม้ไว้เป็นอย่างมากคนดีไม่มียางอายเอ้ยไม่ใช่คนดีไม่มีวันตายจริงๆครับนอกจากไม่มีวันตายแม่งไม่มีวันเข้าคุกอีกไม่มีวันอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเกี่ยวกับคนเดินดินทั่วไปในสังคมหรอก
คยฉุกคิดบ้างไหมว่า8ปีที่ผ่านมาลูกหลานเราโตมากับสังคมอะไรพระบิดาแห่งการลอดช่องวงเล็บหาทางรอดพระบิดาแห่งการเล่นคำพระบิดาแห่งการไร้อย่างอายแต่งตั้งลูกหลานพี่น้องมานั่งหน้าสลอนเต็มไปหมดลูกหลานเซ็งหลีฮ้อเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของรัฐรับราชการโดยไม่ต้องสอบมองไปทางสภาสูงก็อุดมไปด้วยบรรดาขี้ข้ามองไปองค์กรอิสระก็อิสระจนหลุดโลกทำงานใช้สนองความต้องการจนชาวบ้านต้องเบือนหน้าหนีเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเลวชามต่ำช้าพวกนี้น่ะเหรออย่านะมึงแค่หายใจแรงมึงก็ผิดแล้วขนาดไม่มีคดีความกูยังตามไปคุกคามตามบ้านตามสถานศึกษาได้ประเทศแห่งความสงบใช่สิสงบชิบหายเพราะโจรแต่ละตัวได้รับการฟอกขาวหมดแล้วสะอาดเอี่ยมอ่องจนบรีดแฟบซักผ้ายังยอมแพ้แหมมันคือแป้งจำได้ไหมที่ติดคุกกับมันคือแป้งยุคโจรของเมืองทั้งนั้นไม่เชื่องดูหน้าตาแต่ละตัว8ปีที่ผ่านมามีตัวไหนหน้าบางมีคุณธรรมจริยธรรมบ้างนึกไม่ออกกรวยกรวยกูกรวยคนดีทั้งหลายโอ้ไอ้ดำเขียนได้สะใจปู่แอดว่างานนี้เฮ้อสบายจริงๆงานนี้นี่โปรย้ายค่ายมันดีแบบนี้นี่เองเออมนุษย์หนอมนุษย์นี่แหละที่ต้องยอมแพ้พวกมันคือความหน้าด้านจริงๆตุ้ยสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ในสมรภูมิที่รัสเซียรุกรานยูเครนและเปิดปฏิบัติการสมรภูมิดอนบาสผ่านไปแล้วตั้งแต่ลุกเข้ายูเครนเกือบเต็ม4เดือนขาดอีก10วันจะเกิดอะไรขึ้นขณะนี้พงศกรรอดชมพูรายงานข่าวนี้วันนี้เป้าหมายของรัสเซียคือรุกคืบกลับมาที่คาคีฟต่อเนื่องไปถึงอีซิอุมพื้นที่แรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะพื้นที่ที่2คือดอนบาสด้านเหนือคือที่รูฮันแถวเรแมนใช้การโอบล้อมข้ามลำน้ำมาให้ได้ตอนนี้ชิงพื้นที่ริมน้ำกันอยู่กับยูเครนยังไม่เด็ดขาดส่วนพื้นที่ที่3เซเวโรโดเนกและวอสปอนาที่ดูเหมือนรัสเซียจะหมดกำลังลุกชิงเมืองคืนและหันมาโอบล้อมวงใหญ่จากวอสปอนามาถึงลำน้ำแทนแต่เพราะวอสปอนาเป็นพื้นที่ราบลุกคืบลำบากรัสเซียถนัดซ่อนตามชายป่ามากกว่ายุทธวิธีนี้ยังเสี่ยงเกินไปแต่คงเป็นเพราะรัสเซียอ่อนกำลังเกินกว่าจะยึดเมืองแล้วก็เป็นไปได้พื้นที่ที่4ด้านใต้จากดอนบาสทางใต้คือแฟนโดเนสลงมาถึงเมืองท่าโอเดสซาจะมีการประทะกันปะปายการรุกของยูเครนหยุดลงหลังจากยึดได้หลายเมืองพูดถึงยุทธศาสตร์ภายในยูเครนเองด้านเหนือสามารถไล่รัสเซียออกไปได้แล้วยึดเส้นทางส่งกำลังบำรุงจากเบกรัสเข้ามาเท่านี้ก็จะทำให้ดอนบาสด้านบนปลอดภัยแล้วด้านใต้คือยึดเมืองโดเนสตัดกำลังรัสเซียออกเป็น2ส่วนทำให้ไม่สามารถส่งกำลังมาช่วยด้านใต้ได้อีกทางเคอร์ซอนลุกเข้ามาทางใต้จนข้ามเขื่อนได้ข้ามได้ก็ยึดเคอร์ซอนและไครเมียได้ตอนนี้ปัญหาของยูเครนเฉพาะหน้าคือกระสุนปืนใหญ่ไม่เพียงพอสำหรับเท่าที่มีอยู่และยังไม่ได้ขีปนาวุธระยะไกลจากตะวันตกหากมีขีปนาวุธระยะไกลจำนวนมากพอกับจรวดและกระสุนเพียงพอกับการขับไล่รัสเซียไม่ใช่เรื่องยากเพราะรัสเซียทุ่มสุดตัวแล้วยังลุกคืบหน้าได้ช้ามากขวัญกำลังใจในการลบของทหารยูเครนและพันธมิตรยังดีอยู่มากเพราะมีแววยิ้มแย้มและกล้าหาญต่างจากทหารรัสเซียที่มักวิ่งหนีเอาตัวรอดสิ่งนี้ทำให้การสู้รบยังคงสูสีแม้กำลังน้อยกว่ากันหลายเท่าก็ตามอาจมีข่าวว่ายูเครนได้ฝึกทหารแล้วหลายแสนนายหรือเป็นล้านคนแต่นั่นคือทหารราบเดินเท้าที่ต้องรอการตัดสินจากขีปนาวุธระยะไกลอยู่ดีเวลานี้รัสเซียได้เสริมกำลังพลเข้ามาอีก 60,000 นายแต่มีคำถามเรื่องอาวุธเช่นเดียวกันเพราะดูเหมือนล่อยหลอลงไปไม่น้อยอย่างไรก็ตามทางตะวันตกเห็นมีรัสเซียออกมาจากถ้ำแล้วคงไปปิดปากถ้ำไม่ให้หดกลับเข้าไปง่ายๆการล่อทางจิตวิทยาเหมือนบ่อนทั้งหลายทำกันอยู่ปล่อยให้รู้สึกว่าเกือบๆจะชนะก่อนจากนั้นเปิดให้ทุ่มหมดหน้าตักปาดทีเดียวหมดตัวครับ
นี่คือการวิเคราะห์ของรองอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ดูเหมือนว่ามองแนวโน้มของสงครามไม่แตกต่างกับการรายงานข่าวของทางด้านตะวันตกนะครับและอีกหนึ่งโพสต์พงศกรรอดชมพูบอกว่าคงจำโรงละครที่มาริอุโปกันได้ที่มีเด็กๆ เข้าไปหลบอยู่แล้วมีการเขียนหนังสือไว้บนหลังคาและรอบๆว่ามีเด็กแต่ก็โดนถล่มจนเสียชีวิตทั้งหมดโรงละครแห่งนี้ในสมัยนาซียังไม่โดนทำลายเพราะนาซีมีอุปนิสัยรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างจากรัสเซียในโดยพื้นฐานสมัยสตาลินโดนล้างเรื่องวัฒนธรรมและศาสนาออกไปจากสังคมของจีนก็สมัยวัฒนธรรมปฏิวัติวัฒนธรรมทหารรัสเซียจึงไม่ลังเลที่จะทำลายทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายมาวันนี้ที่โรงละครในการชมซากวิทยากรเล่าว่าความผิดที่โรงละครและมาริอุโปเกิดความเสียหายมีความสูญเสียเพราะยูเครนสั่งให้นำหน่วยทหารมารักษาเมืองไม่ยอมถอนกำลังออกไปจึงนับว่าประธานาธิบดีเชเรนสกี้และผู้นำทหารยูเครนเป็นอาชญากรนี่คืออารยธรรมสายคอมของรัสเซียฟังคำแปลแล้วต้องยอมรับว่าโกหกจนตัวเองยังเชื่อพูดออกมาแบบไม่มีความรู้สึกผิดปกติที่เราความผิดที่เกิดขึ้นคือเพราะคุณรักษาเมืองเราเลยต้องทำลายเมืองทิ้งเป็นความผิดของคุณแบบนี้ก็เหลือเชื่อจริงๆเหมือนกันว่าคิดได้ยังไงพูดได้ยังไงและทำได้ยังไงและนี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำวันและอีกการวิเคราะห์หนึ่งที่น่าสนใจไทยอริยสกุลบอกว่ามีรายงานข่าวว่ารัสเซียใช้จรวดระยะไกลยิงทำลายสะพานข้ามแม่น้ำโดเนสก์ใกล้เมืองเซเวโดโดเนตที่เป็นสมรภูมิสำคัญเพื่อไม่ให้ยูเครนข้ามไปได้ตอนนี้การรบชิงเมืองนี้ค่อนข้างเข้มข้นซึ่งรัสเซียโพสต์แสดงภาพสะพานที่ถูกทำลายแต่มีคนที่ทวีตว่าสะพานที่ถูกทำลายนั้นไม่ใช่สะพานโปโรแกสหน้าเมืองที่รบกันอยู่จากแม่น้ำโดเนสก์กว้าง80เมตรมีสะพานข้ามบริเวณใกล้เคียง4แห่งน่าจะไม่ได้ถูกทำลายหมดแต่ละฝ่ายเอาไว้ลุกกลับเมื่อตัวเองได้เปรียบการข้ามลำน้ำเพื่อลุกข้ามลำน้ำนี่ค่อนข้างยากเพราะมันเป็นพื้นที่เปิดมีโอกาสโดนยิงทำลายระหว่างข้ามสูงมากเหมือนที่รัสเซียละลายทั้งกองพลน้อยตอนพยายามข้ามลำน้ำผมว่าพื้นที่นี้ยูเครนน่าจะรบแบบโมบายดีเฟนพร้อมถอยพร้อมรุกไม่เป็นเป้านิ่งให้รัสเซียยิงด้วยจรวดเพราะจรวดรัสเซียมีความแม่นยำต่ำอยู่แล้วหากได้อาวุธระยะไกลมาควรเน้นยิงทำลายกองกำลังรัสเซียให้เสียหายหนักเป็นหลักพื้นที่นี้กำลังรัสเซียหนาแน่นมากถึงอย่างไรก็ตามยูเครนคงไม่บุกตรงหน้าเพื่อชิงพื้นที่คืนตรงนี้เป็นแน่แนวการบุกน่าจะเป็นด้านใต้อย่างที่พี่ธงศกรว่าเอาไว้พื้นที่ตรงนี้ควรใช้เป็นพื้นที่ที่ทำลายกองกำลังรัสเซียให้มากที่สุดให้รัสเซียลุกได้ราคาแพงมากที่สุดในแต่ละพื้นที่ไปศึกเซเวโดโดเนสไม่ใช่สมรภูมิชี้ขาดแต่เป็นพื้นที่ที่มีแรงเสียดทานสูงให้รัสเซียตกหล่มในบริเวณนี้ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการทำลายล้างกันอย่างไรในจุดต่างๆเหล่านี้มีคนบอกว่าสมรภูมิตรงนี้เป็นกับดักที่รัสเซียก็รู้ว่าเป็นกับดักที่ยูเครนวางไว้กำหนดเป็นคิลลิ่งโซนแต่ก็อยากชิงตีให้ได้เพื่อจะนำเป็นข้ออ้างยึดแฟนโดเนสได้หมดเพื่อหาทางลงจากสงครามสมรภูมิด้านใต้จุดนี้ถ้ายูเครนตีเคอร์ซอนได้ก็จะคุกคามไครเมียได้โดยตรงสมรภูมิด้านใต้มีไว้เป็นแต้มต่อรองบนโต๊ะเจรจาไทยอารยสกุลบอกว่าต้องล่อให้รัสเซียใช้จรวดจนหมดนั่นแหละครับหากรัสเซียยังแข็งแกร่งอยู่บุกเข้าไปเผชิญหน้าแลกหมัดต่อหมัดมีแต่เจ็บตัวและเสียหายยูเครนจะชนะได้ต้องยืดเยื้อเท่านั้นไม่สามารถทำ decisive war ทำลายกองทัพรัสเซียอย่างย่อยยับกลางสนามรบได้หรอกครับเป็นอีกการวิเคราะห์หนึ่งที่น่าพิจารณานะครับและไทยอารยสกุลบอกว่าจริงๆผมว่าปูตินเข้าใจ direction สงครามผิด
คิดว่าหากตัวเองสามารถยึดดอนบาสได้แล้วก็จะเจรจาเอาพื้นที่นี้เป็นของตนได้ซึ่งถือว่าเข้าใจผิดอย่างมากยึดได้สงครามก็ไม่ได้ยุติเพราะยูเครนยังโจมตีเพื่อเอาพื้นที่คืนอยู่ดีมันอยู่ที่อเมริกันด้วยว่าจะเอาอย่างไรเป้าหมายของอเมริกันคือทำลายกองทัพรัสเซียให้เสียหายมากที่สุดจนไม่สามารถก่อสงครามในระดับนี้ได้อีกดังนั้นยึดดอนบาสได้หรือไม่ได้อเมริกันไม่น่าสนใจส่งอาวุธให้ยูเครนลุยต่อไปเรื่อยๆจนยูเครนจะเลิกรบเองหากได้เปรียบแบบนี้ยูเครนจะยอมเสียดินแดนของตนหรือและไม่มีอะไรเป็นรับประกันว่ารัสเซียจะไม่บุกอีกดังนั้นปูตินเข้าใจอะไรสงครามผิดอย่างมากสงครามครั้งนี้มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่ต้นการถอนตัวน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแต่เมื่อไม่ยอมเสียหน้าจะเอาพื้นที่เขาไปแก้ขายหน้าตัวเองให้ได้คิดอย่างนี้คิดว่ายูเครนจะยอมอีกท่านหนึ่งมาตอบว่าจุดจบก็ร่มสลายไม่ต่างกับโรมานอฟไม่ต่างกับยุคสหภาพโซเวียตสาเหตุมาจากการติดลมในสงครามทั้งนั้นครับและทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์สถานการณ์งานสู้รบในสมรภูมิประจำวันและสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่กำลังเป็นขาลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่13มิถุนายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 1,801 รายในขณะที่มาจากต่างประเทศ6รายในประเทศ 1,795 รายและในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ1รายทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 4,486,664 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 21,786 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน15รายรวมเสียชีวิตสะสม 33,449 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 2,950 รายรวมสะสมเป็น 56,858,251 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 5,615 โดสรวมสะสม 52,920,931 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 28,071 โดสรวมสะสม 28,918,753 รายและสำหรับผู้เสียชีวิต15รายนั้นเป็นชาย8เป็นหญิง7รายสัญชาติไทย14เมียนมา1อายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต73ปีระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิต8วันใน15รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป10รายน้อยกว่า60ปี5รายทั้งหมดมีโรคเรื้อรังภูมิลำเนาของ15รายนี้อยู่ที่ภาคกลาง2รายภาคใต้3รายภาคเหนือ2รายตะวันออกเฉียงเหนือ7รายปริมณฑลไม่มีกรุงเทพมหานคร1รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นรายการท้ายสุดสุดท้ายกับปู่แอดขอบ่นวันนี้ขอบ่น2เรื่องราวเรื่องแรกคือเรื่องราวของอาวุธที่น่ากลัวของฝ่ายอำนาจนิยมคือความหน้าด้านหน้าหนาหน้าทนไม่สนตีไม่สนแปดกูจะเอากูแบบนี้ทั้งที่เห็นว่าผิดชัดๆก็จะทำเรื่องผิดให้เป็นถูกถูกให้เป็นผิดไม่ออกหมายจับมาออกหมายจับเอาวันสุดท้ายก่อนหมดอายุความหรือแม้กระทั่งมีหมายจับแต่เดินท่องๆไปลงทะเบียนไปเลือกตุ๊ดตู่เป็นนายกไปโหวตในสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่มีหมายจับแต่ไม่มีตำรวจเห็นไม่มีใครเห็นแล้วก็เดินล่องหนหายกลับออกไปทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุขหรือแม้กระทั่ง
อยู่จนหมดอายุความไม่มีตำรวจไปจับไม่มีใครไปยุ่งเรื่องราวแบบนี้ในสังคมอารยะที่คนเท่าเทียมกันทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันหมายถึงการไม่เคารพต่อสังคมโดยรวมเราจะอยู่กันยังไงในเมื่อกฎหมายบังคับใช้กับบางคนไม่บังคับใช้กับบางคนและหากสังคมยอมรับให้มันเป็นอย่างนั้นก็หมายถึงมันไม่มีกฎหมายเพียงแต่กฎหมายเป็นเครื่องมือเอาไว้รังแกกับอีกฝ่ายหนึ่งวันนี้เราอยู่ในประเทศที่ต้องบอกจริงๆว่ามันไม่มีกฎหมายมีเพียงกฎกูจะเอายังไงแล้วกูจะยอมให้ฝ่ายไหนเข้ามาเลียตีนแล้วก็ไปรำประโยชน์ไปทำธุรกิจไปสร้างอาณาจักรของตนเองรวมถึงแม้บางทีไปทำผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรสมัยก่อนที่เป็นประเทศสลาดเขาเรียกว่าระบบจิ้มกล้องไปนั่งสวยเมืองไปเก็บสวยเอาเองไปออกกฎหมายเอาเองพูดง่ายๆว่าไปเป็นเจ้าศักดินาในพื้นที่หนึ่งไม่มีกฎหมายอื่นมึงจะทำยังไงก็เรื่องของมึงแต่ที่แน่ๆมึงต้องส่งสวยให้กูและมากกว่านั้นคำว่าสวยในที่นี้เป็นทั้งเงินทองเป็นทั้งผู้คนเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสวยที่ต้องส่งให้เป็นบรรณาการตามแต่เจ้าศักดินาใหญ่ต้องการเพราะฉะนั้นการที่มิสเตอร์ตีจึกอยากจะได้เมียคนนั้นคนนี้คนนู้นมากมายเอาลูกชาวบ้านมาเป็นเมียแล้วใช้เงินภาษีประชาชนจ่ายไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะนี่คือสังคมศักดินาและการที่บรรดาเจ้าสัวต้องถวายซองหนาๆ300 ล้าน200 ล้านครั้งหนึ่งหลายๆซองเวลาจะเรียกเก็บสวยก็ต้องถวายแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติรวมถึงการที่ให้บรรดาใครต่อใครถือหุ้นลมแทนชื่อตนเองเอาไว้ในธุรกิจต่างๆนั่นก็คือการเก็บสวยอีกนั่นเองประเทศนี้หากไม่มีหุ้นรมไม่มีเครือข่ายของบรรณาเราศักดินาเข้าไปยุ่งแล้วไม่สามารถทำธุรกิจได้ประเทศนี้พูดง่ายๆว่าเป็นประเทศของพวกมันคิดอย่างนั้นส่วนบรรดาประชาชนตาดำๆทั้งหลายเป็นเพียงไพร่เป็นเพียงทาสเป็นเพียงสัตว์หรือเป็นฝุ่นใต้ตีนแค่เท่านั้นเองไม่มีคุณค่าอะไรที่จะพูดถึงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของโปย้ายค่ายเรื่องของอิทธิฤทธิ์ต่างๆของฝ่ายศักดินาขึ้นอยู่กับว่ามันจะเอายังไงมันจะต้องการให้ใครทำหน้าที่ไม่ได้พูดถึงความเจริญของประเทศแต่พูดถึงการจัดการระบบนี้ให้เดินต่อไปเป็นการจัดสรรอำนาจให้กลุ่มคนโดยแบ่งเป็นเหมือนขนมชั้นกลุ่มคนที่ไม่ต้องทำมาหากินเลยทั้งชีวิตตอบได้ไหมว่าป้าม่วงทำมาหากินอะไรในชีวิตทำไมอยู่ๆถึงส้มหล่นเป็นเจ้าของสยามพารากอนมีหุ้นลมกับสารพัดธุรกิจมากมายทั้งบรรดาเจ้าสัวยังไม่พูดถึงบรรดาเหมืองต่างๆอีกมากมายเหล่านี้เป็นต้นตระกูลนี้หิ้วกระเป๋ามาจากสวิตเซอร์แลนด์เช่าบ้านหลังเล็กๆที่เรียกว่าวิลล่าอยู่มากระเป๋าใบเดียวใช้เวลาแค่1 ชั่วอายุคนทำมาหากินอะไรถึงร่ำรวยที่สุดในโลกใครจะตอบได้ไหมนอกจากการดูดซับทรัพยากรของชาติดูดซับภาษีดูดซับงบประมาณไปใส่กระเป๋าของตนเองนี่คือสิ่งที่เป็นจริงแต่ประชาชนชาวไทยจนแล้วจนอีกจนไม่รู้จะจนยังไงเห็นภาพคนคุ้ยขยะกินเห็นแล้วก็เศร้าใจว่าประเทศนี้มาถึงจุดที่คนต้องคุ้ยขยะกินจริงๆหรือแล้วมันก็เป็นภาพอยู่ต่อหน้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงตามใดที่เรามีนักการเมืองไม่ได้เป็นตัวแทนการเมืองแต่เป็นบรรดาหัวหน้าซุ้มเจ้าพ่อที่ทำธุรกิจสีเทาๆผิดกฎหมายทั้งในแง่การไปลุกป่าอย่างที่เห็นของเรื่องราววันนี้และยังมีธุรกิจเทาๆอื่นๆไม่ว่าเป็นเปิดบ่อนไม่ว่าเป็นค้าของเถื่อนไม่ว่าเป็นธุรกิจที่บรรดาเภสัชกรจบมาจากออสเตรเลีย4ปี
ปอแป้งปอธรรมนัสเชี่ยวชาญก็ดีนั่นก็เป็นเรื่องราวที่บรรดาสุมบ้านใหญ่ต่างๆต่างทำมาหากินกับเรื่องราวพวกนี้นี่เราอยู่ในประเทศที่คนทำผิดกฎหมายขึ้นมาทำหน้าที่เป็นนักการเมืองเพราะอาศัยอำนาจทางการเมืองปกป้องสิ่งที่ทำผิดกฎหมายนี่เราอยู่กันแบบนี้ประเทศนี้แม้กระทั่งตำรวจก็ยังไปเอี่ยวกับบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่เหล่านี้เพราะตำรวจทุกวันนี้ก็ต้องส่งสวยให้เจ้าของลายเซ็นตั๋วช้างสี่จึกหากไม่มีเงินก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วอยากจะเอาเงินมาจากไหนก็ต้องเป็นเงินผิดกฎหมายแม้กระทั่งการทำงานน้ำมันรถบางทีก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นประเทศนี้ถูกแช่แข็งอยู่ในระบอบศักดินาที่บังเอิญได้คนเลวได้คนวิปริตมานั่งการบริหารอยู่บนสุดเพราะฉะนั้นระดับลดหลั่นลงไปมันก็เลวต่อๆกันลงมาถือได้ว่าคนที่เกิดในประเทศนี้พวกเราโชคร้ายร่วมกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในบรรดาความหน้าด้านที่ทำออกอย่างชัดเจนไม่อายฟ้าอายดินไม่สนสี่ไม่สนแปดนี่คือความอัปลักษณ์แต่นี่คืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของระบอบอำนาจนิยมเพราะมันไม่สนใจจริงๆดูตัวอย่างของบอสขับรถชนคนตายก็ยังลอยนวลรอดดูกรณีขับรถชนหมอบดตายบนทางม้าลายก็ยังได้รับการประกันตัววันนี้ก็ยังเป็นตำรวจทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้มันเกิดขึ้นเสมอหากอยู่กับฝ่ายอำนาจนิยมแล้วฝ่ายของประชาชนขอเพียงแค่คิดต่างมีการเรียกร้องบางเรื่องบางราวโดนคดีวันนี้ฝ่า 2,000 คนแล้วถูกจับเอาไปขังคุกเป็นผัดๆเป็นรอบๆแล้วแต่ว่าจะเชื่องหรือไม่เชื่องถ้าเชื่องก็ปล่อยออกมาอย่ามาทำอะไรก็แล้วกันถ้าไม่เชื่องก็ขังไว้ต่อจนกว่าจะขึ้นเชื่องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วประเทศนี้เราจะยอมรับระบบแบบนี้ระบอบแบบนี้แล้วส่งต่อสังคมที่มีระบบระบอบเลวร้ายอัปยศแบบนี้ให้ลูกหลานของเราจริงๆหรือให้เขาเกิดมาโดยที่เกิดมาเป็นทาสเป็นไพร่ไม่สามารถลืมตาอ้าปากอะไรได้เพราะถึงเวลาระบบมันก็จะดูดซับส่วนเกินที่เขาทำได้ดูดซับความสามารถเอาไปให้บรรดาคนที่อยู่ข้างบนไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ระดับจังหวัดก็บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายรวมถึงเครือข่ายของเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านใหญ่ทั้งหลายหากเป็นระดับประเทศก็บรรดาเจ้าสัวที่ผูกขาดในแต่ละธุรกิจวันนี้ไม่มีทางที่คนมีความสามารถจะทำมาหากินแล้วเติบโตได้ในประเทศนี้ยกเว้นว่าจะไปเป็นพวกเดียวกันกับบรรดาคนเลวเหล่านี้แล้วก็ยอมเสียบางส่วนแล้วก็เติบโตไปสำหรับที่พูดค้างเอาไว้ในช่วงคีนในกลางคลิปว่าคนเราโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ไม่ได้เห็นแก่ตัวโดยพื้นฐานก่อนหน้านี้เคยมีเข้าสงสัยว่าทำไมบางประเทศถึงเป็นประเทศที่เขามีความสุขหลายประเทศทางสแกนดิเนเวียที่เขาใช้รัฐสวัสดิการทำไมถึงมีความสุขกันมากมายประชาชนเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกจากการที่อ่านจากการที่ศึกษาจากการที่ไปสัมผัสก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเราไม่ต้องสะสมเงินทองโดยระบบรัฐสวัสดิการที่สามารถโอบอุ้มทุกคนให้ยืนยันยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณค่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้พูดง่ายๆว่าไม่จำเป็นต้องดิ้นรนสะสมเงินทองโดยการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเมื่อถึงเวลาแก่เท่าไปรัฐก็เป็นผู้ที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสวัสดิการผู้สูงอายุที่พออยู่พอกินพอที่จะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่อาศัยได้พอค่าใช้จ่ายรวมถึงการรักษาพยาบาลก็ไม่ต้องดิ้นรน
ถึงแม้กระทั่งสุดท้ายของชีวิตที่จะต้องตายไปก็ไม่ต้องเตรียมการอะไรเพราะมีการเตรียมการให้โดยรัฐเหมือนคำที่ด็อกเตอร์ป่วยพูดไว้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอนรัฐคือตัวแทนของทุกคนในสังคมที่ไปทำหน้าที่คอยดูแลทุกคนตั้งแต่เกิดเมื่อเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ต้องเตรียมตัวว่าจะต้องเตรียมการให้ลูกเรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพโดยสะสมเงินทองพอรัฐทำหน้าที่ในการดูแลสิ่งเหล่านี้ให้รวมถึงระบบบริษัทสาธารณูปโภคต่างๆก็เป็นไปอย่างมีคุณภาพเรียกได้ว่าเป็นเวิลด์คลาสในการให้บริการเมื่อเป็นแบบนี้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ก็ไม่ต้องการที่จะต้องมีการสะสมเงินทองสามารถใช้ชีวิตตามสมถะพูดง่ายๆว่าทุกคนสามารถไปเที่ยวต่างประเทศถึงแม้กระทั่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดก็ยังไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีแบบนี้เป็นต้นแล้วคนในประเทศเหล่านี้ไม่มีงานที่ต่ำมีแต่ค่านิยมที่เรามองว่ามันต่ำหรือไม่ต่ำเท่านั้นเองยิ่งเป็นงานที่ทำกับสิ่งสกปรกมีความรับผิดชอบสูงต้องมีค่าตอบแทนสูงงานสบายค่าตอบแทนจะต่ำกว่าเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณค่าชีวิตคุณภาพชีวิตของผู้คนมันจะถูกยกระดับไปเป็นความเท่าเทียมกันเพราะรัฐเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้ความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมสังคมทุนนิยมที่ใช้เงินตราในการซื้อบริการทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีรัฐมาโอบอุ้มในสังคมที่ดูแลทุกคนคนที่อ่อนแอฝ่าได้รับการดูแลคนที่แข็งแรงก็จะต้องยอมรับว่าจะต้องเสียสละให้คนที่อ่อนแอเสียสละส่วนเกินดังนั้นระบบภาษีต่างๆถึงแม้ทำไมประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการเก็บภาษีแพงแต่ผู้คนรู้ว่านี่คือหน้าที่ที่เราต้องเสียภาษีเพราะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาคำว่ากลับคืนมามันหมายถึงคุณภาพชีวิตความรู้สึกมั่นคงในชีวิตว่าเราสามารถอยู่ได้เราสามารถใช้ชีวิตได้เราสามารถมีความสุขในชีวิตเราได้และมีหลักประกันในชีวิตนั่นคือสิ่งที่แตกต่างบางครั้งประเทศที่ไม่มีหลักประกันเราก็จะถามหาว่าเราต้องเตรียมตัวสะสมเงินทองเพื่อเป็นหลักประกันตัวเราเองแล้วเมื่อหลักเศรษฐกิจมันดีเงินทองสามารถสะสมได้เราก็จะรู้สึกว่าเรามั่นคงแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจไม่ดีเงินทองเริ่มร่อยหรอทุกคนก็จะรู้สึกว่าชีวิตเริ่มขาดความมั่นคงเมื่อใช้เดือนจนเดือนไม่เพียงพอต้องฟักเงินเก่ามาใช้ก็จะคิดต่อว่าแล้วบั้นปลายชีวิตจะอยู่อย่างไรเพราะเบี้ยยังชีพ600บาทสำหรับคนสูงอายุกินได้เพียงไข่ต้มเท่านั้นในชีวิตกินอย่างอื่นไม่ได้นี่ก็จะเป็นคำถามตามมาแล้วแน่นอนว่าในประเทศที่ดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เลยในประเทศที่พัฒนาแล้วทุกคนเท่าเทียมกันแม้กระทั่งบรรดาราชวงศ์ในประเทศที่หลายประเทศยังมีกษัตริย์อยู่นั้นบรรดาสมาชิกราชวงศ์ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติสมาชิกที่อยู่ห่างออกไปต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพตนเองไม่สามารถอยู่แบบให้ประชาชนเลี้ยงไม่สามารถใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายได้แล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระเหมือนกับประชาชนทั่วไปและเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ทำตัวไม่เหมาะสมก็จะเหมือนอังกฤษมีการทำโพว่าสมควรจะมีสถาบันกษัตริย์หรือไม่อย่างไรนั่นเป็นโพแบบเปิดเผยไม่เหมือนกับประเทศอย่างกรานิเซียแค่ถามว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่เอาเด็กจับไปขังเข้าคุกวันนี้โดนขัง2คนนี้40กว่าวันแล้วคำถามก็คือเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นว่าในโลกนี้มันมีสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นคนเหมือนกัน
เป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเขาถึงจัดการสังคมได้ดีทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วทำไมในกาลานิเซียซึ่งก็เป็นสังคมที่เรียกได้ว่าอยู่บนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำไมถึงไม่สามารถจัดการให้ทุกคนมีความสุขอยู่ร่วมกันได้ทำไมต้องมีคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นทำไมต้องมีคนที่ชีวิตไร้อนาคตชีวิตไร้หลักประกันถึงขั้นคุ้ยขยะกินทำไมถึงไม่จัดการนี่ก็เป็นคำถามที่วันนี้เมื่อโลกแห่งข้อมูลข่าวสารมันสามารถไปถึงกันหมดเด็กรุ่นใหม่สามารถรู้ข้อมูลข่าวสารรู้ว่ารับสวัสดิการจะเป็นอย่างไรเขาก็แสวงหาสิ่งที่จะมากกว่านี้ในอนาคตตอนนี้เราสู้กับชนชั้นแต่ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนามนุษย์จะต้องแข่งขันและสู้กับหุ่นยนต์เมื่อหุ่นยนต์ทำงานมนุษย์ไม่ได้ทำงานแล้วจะเอาเงินมาจากไหนในประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการเขาเตรียมการเรื่องเหล่านี้ไว้หมดแล้ว UBI จะเข้ามา Universal Basic Income แล้วเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยจะอยู่ในหุบเหวที่ไม่สามารถขึ้นมาได้เลยเพราะศักยภาพการผลิตไม่สามารถแข่งขันกับหุ่นยนต์ได้แล้วประเทศไทยเมื่อศักยภาพของประชาชนต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเพราะไม่สามารถพัฒนาคนเราทำแค่แรงงานราคาถูกซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับหุ่นยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสายเกินไปแล้ววันนั้นพูดได้เลยว่ามันจะเกิดกีรยุคแท้ๆเพราะเงินทองไม่สามารถหาได้ผู้คนมากมายจะกินอยู่กันยังไงนั่นเป็นคำถามใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่10ปีที่สูญเปล่าแต่อนาคตอีก20ปีที่มองเห็นข้างหน้ามีแต่ปัญหามีแต่สภาวะที่เป็นเรียกว่าเหมือนเกิดจลาจลแย่งชิงแค่วันนี้ประเทศไทยหลักประกันความมั่นคงในชีวิตถ้าคุณมีเงินคุณสามารถเดินตลาดอย่างปลอดภัยหรือไม่คุณสามารถมั่นใจไหมว่าจะไม่มีใครมางัดแงะประตูบ้านวันก่อนคลิปของพิมรี่พายที่เห็นผู้คนนับพันไปเฉงอคอยงานตอนเช้าแล้วก็จำนวนหลายร้อยคนในแต่ละวันไม่ได้งานต้องกลับบ้านบางคนไม่ได้งาน7วันคำถามคือเขากินอะไรลูกเมียที่บ้านกินอะไรเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อผู้คนมากขึ้นอดอยากลูกเมียอดอยากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการใช้กำลังใช้ชีวิตแลกชีวิตเพื่อเอาทรัพยากรเอาอาหารไปเลี้ยงลูกเมียคำแนะนำของปู่แอดสำหรับผู้คนที่ยังอยู่ในเมืองไทยก็คือซื้อปืนเตรียมไว้ป้องกันชีวิตตัวเองในอนาคตสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะผู้ปกครองที่มันวิปริตมันไม่สนใจที่จะวางแผนแก้ปัญหาเหล่านี้ค่าแรงจะขึ้นยังบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะขึ้นวันนี้กดค่าแรงให้มนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยไม่สนใจว่าคุณภาพชีวิตคืออะไรไม่สนใจคำนี้วันนี้เด็กๆทะลุแก๊สที่ออกมาเพราะเขามาจากครอบครัวที่มีปัญหาจากภาวะ 7-8 ปีที่ผ่านมามาจากครอบครัวที่เห็นได้เลยว่าชีวิตของครอบครัวเขาไร้อนาคตไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกดิ้นรนแทบเป็นแทบตายก็ทำงานรายวันพอถึงเวลาก็โดนลอยแพแล้วอนาคตมันจะหนักหน่วงขึ้นวันนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ย้ายออกมาจากจีนไปเวียดนามไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียทำไมเขาไม่มาที่ไทยเพราะในผู้คนในต่างประเทศเขารู้ว่าใครคือผู้ปกครองประเทศนี้ใครคือมือที่มองไม่เห็นในประเทศนี้แล้วประเทศนี้ไม่มีหลักประกันไม่มีกฎไม่มีกติกาดังนั้นการลงทุนใหญ่ของไทยในอนาคตยากก็ยิ่งกว่ายากทุกคนจะบายพาสไปหมด
วันนี้ทางออกของพวกเราวันนี้ปู่แอดพูดแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามองไม่เห็นอนาคตแต่ขอให้ทุกคนมีความหวังว่าพลังของมวลชนที่แท้จริงพลังของประชาชนที่แท้จริงต้องการการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่มีใครยอมอดตายทุกคนต้องต่อสู้เพื่อให้ชีวิตตัวเองรอดแต่ขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อจะทำให้สังคมนี้มันอยู่รอดแล้วกลุ่มนี้ก็จะใหญ่ขึ้นกระบวนการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดอย่างแท้จริงปู่แอดจนต่อเชื่ออย่างนั้นขอให้เรามั่นใจและเชื่อมั่นว่ามนุษย์จะต้องดีขึ้นและคนไทยจะต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยหากเราทำภารกิจนี้ไปอย่างแน่วแน่มั่นคงเมื่อผู้คนรู้เรื่องราวที่มันแท้จริงในแผ่นดินนี้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในที่สุดแล้ววันนี้บ่นมามากพอสมควรแล้วจะให้พูดต่อพูดได้เป็นชั่วโมงแต่ขออนุญาตไว้แค่นี้แล้วคลิปต่อไปค่อยฟังกันต่อก็แล้วกันขออนุญาตลาไปก่อนจากปู่แอดจอนตอแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังคือลายของแสงใจเธอได้ยินเสียงคนฟ้าดาว
ตรงพินาศประชาราชวงศ์เจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการโอ้